ดีค่ะวันนี้จุขอนำเสนอน้ำพริกขนมจีนกันนะคะก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะช่วยติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเตรียมเครื่องทำน้ำพริกกันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างในส่วนผสมตรงนี้ค่ะเราจะต้องนำไปคั่วก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็นำเครื่องทุกอย่างค่ะมาใส่ในกระทะแล้วก็คั่วนะคะใช้ไฟเบาๆเลยค่ะคั่วไปวันนี้ขอใช้ตัวช่วยนะคะนำเครื่องทุกอย่างใส่ในเครื่องบดเลยค่ะเมื่อเราปั่นเสร็จเราก็พักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็คั่วถั่วเขียวซีกนะคะให้พร้อมในการบดและถั่วลิสงด้วยค่ะคั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็นำทั้งสองอย่างค่ะมาตำกันเลยต่อมาเตรียมกุ้งนะคะเอาไปลวกแค่พอสุกค่ะต่อไปนะคะเราก็เอากุ้งค่ะใส่ลงไปนะคะไปบดรวมกันใส่มะพร้าวอร่อยดีนะคะ1กระป๋องค่ะเมื่อใส่กะทิเสร็จแล้วเราก็คนเข้ากันนะคะโดยใช้ไฟอ่อนแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะลงไปใส่เกลือนะคะนี่เราค่อยๆเติมถั่วนะคะถั่วลิสงบดแล้วก็ถั่วทองนะคะเมื่อกี้ถั่วเขียวซีกที่เราบดเอาไว้นะคะค่อยๆใส่ลงไปขั้นตอนต่อไปคือเจียวหอมค่ะเอาหอมไปเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปรุงรสนะคะให้มีความหวานนำแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มนะคะนิดหน่อยก็ส่วนใครชอบแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะตอนสุดท้ายค่ะตอนนี้เราเอาหอมเจียวนะคะที่สุกแล้วตรงนี้ค่ะเอามาใส่ได้เลยแล้วคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกขนมจีนของเรานะคะเตรียมขนมจีนให้พร้อมเลยค่ะเสร็จแล้วน่ากินมากนะคะเนื้อกุ้งเน้นๆเลยค่ะเต็มๆขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ